สังเกตว่าคลิปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโพสต์ประมาณ10ชั่วโมงที่แล้ว8ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็ความยาวคลิปมันเกิน20นาทีนะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้เนื้อข่าวหรือว่าได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการดูจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับผมสัญญาว่าคลิปนี้ผมจะจำคัดให้น้อยที่สุดนะครับผมจริงๆแล้วถ้าผมไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับเงินบริจาคไฟป่าเนี่ยผมจะไม่ได้สังเกตฟีเจอร์นี้ที่อยู่บน YouTube เลยครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถกรองการค้นหาคลิปวิดีโอได้ครับซึ่งมันเป็นกรองการค้นหาที่ละเอียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่คลิปนั้นโพสต์ลงใน YouTube นะครับการกำหนดความยาวของคลิปที่เราอยากจะดูหรือว่าจำนวนยอดวิวของคลิปนั้นๆโดยการเรียงลำดับตามยอดวิวนั่นเองนะครับและแน่นอนครับที่ผมใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยก็เพราะว่าเวลาที่เราตามดูข่าวคลิปบน YouTube เนี่ยบางทีเราค้นหาแค่คีย์เวิร์ดนึงเนี่ยมันก็จะมีพวกคลิปเก่าๆหรือว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปข่าวเก่าแล้วแต่เราอยากดูคลิปข่าวที่มัน1วันนี้1วันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันใหม่กว่านี้เราก็สามารถกำหนดในนี้ได้ครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานตัวกรองการค้นหาคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชัน YouTube กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับการใช้ฟีเจอร์ตัวกรองการค้นหาคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน YouTube ของเรานั่นเองนะครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปที่ตัวแอป YouTube เลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาเราหาคลิปหรือว่าค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับคลิปเนี่ยเราก็จะมาค้นหาตรงแว่นขยายตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับเข้าไปเลยปึ๊บอย่างตรงนี้ผมตามข่าวเรื่องบริจาคเงินไฟป่าของคุณชอนอยู่นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าชอนจากนั้นเราก็จะกดค้นหานะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเงินบริจาคไฟป่าของคุณชอนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราค้นหามาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันสมมุติว่าผมอยากดูข่าวที่เป็นปัจจุบันเมื่อเร็วๆนี้นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ฟังก์ชันตัวกรองครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงมุมขวาเล็กๆตัวนี้เลยนะครับเราก็เข้าไปได้เลยครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพตัวกรองการค้นหาอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันละเอียดมากๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูทีละหัวข้อเลยนะครับอันแรกจะเป็นหัวข้อจัดเรียงนะครับซึ่งถ้าเราจะดูหัวข้อการจัดเรียงอื่นๆเนี่ยให้เรามาคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูเลื่อนลงมาแบบนี้ครับให้เราสามารถกำหนดได้ครับว่าจะให้มันจัดเรียงจากอะไรความเกี่ยวข้องวันที่อัปโหลดจำนวนการดูหรือว่าคะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะเลือกเป็นความเกี่ยวข้องนะครับปึ๊บต่อมาเป็นประเภทครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้เราก็สามารถกำหนดประเภทได้ครับว่าเป็นประเภทวิดีโอหรือว่าช่องตรงนี้ผมจะเลือกเป็นวิดีโอนะครับปึ๊บต่อมาตรงนี้สำคัญมากๆครับก็คือวันที่อัปโหลดนะครับระยะเวลาที่คลิปนั้นทำการอัปโหลดนะครับแน่นอนครับถ้าเราอยากติดตามข่าวแบบปัจจุบันเนี่ยเราต้องเลือกระยะเวลาที่น้อยที่สุดนะครับเราก็เข้าไปเลยปึ๊บตรงนี้เนี่ยน้อยที่สุดมันจะมีชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่าวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้นั่นเองนะครับผมจะเลือกเป็นวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าชั่วโมงที่ผ่านมามันเร็วไปหน่อยนะฮะคลิกเข้าไปเลยปึ๊บต่อไปอันที่4ระยะเวลาครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บระยะเวลาในที่นี้หมายถึงระยะเวลาของคลิปวิดีโอครับใช่แล้วครับสำหรับคนที่อยากดูคลิปข่าวที่มันยาวๆกว่า3นาที4นาทีเนี่ยเลือกเป็น20กว่านาทีได้เลยซึ่งปกติเนี่ยผมจะเลือกเป็นประมาณ20กว่านาทีตัวนี้เลยครับปึ๊บสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟิลเจอร์อื่นนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกกำหนดได้ในกรณีที่อยากดูคลิปวิดีโอที่ภาพสวยๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาติ๊กเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่ตรงนี้ผมจะไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพข่าวเนี่ยมันแบบไหนก็ได้นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มนำไปใช้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเนื้อข่าวที่เราได้จากการกรองการค้นหาเนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมสังเกตว่าคลิปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโพสต์ประมาณ10ชั่วโมงที่แล้ว8ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็ความยาวคลิปมันเกิน20นาทีนะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้เนื้อข่าวหรือว่าได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการดูจริงๆนะครับไม่ต้องไปไล่หาคลิปข่าวใหม่ๆประมาณนี้นี่เองนะครับผมและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ดีๆจากทางแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองนะครับทำให้เราดูคลิปข่าวที่เราต้องการได้มากขึ้นนะครับหรือว่าสามารถกำหนดการค้นหาคลิปได้ตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผม
และนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายผมขออธิบายเรื่องจำคัดนิดนึงนะครับบางทีที่เห็นคลิปผมเนี่ยมีการจำคัดอยู่บ่อยๆเพราะว่าผมเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผมจะไม่มีสคริปต์ครับผมคิดแล้วก็พูดเลยบางครั้งผมก็พูดผิดครับจนเลยต้องจำคัดนะครับให้เนื้อหามันกระชับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูคลิปที่แบบเอ๊ะสักพักผมพูดผิดสักพักผมพูดผิดมันก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นที่คลิปผมต้องมีจำคัดบ้างนะครับแต่ถ้าจำคัดทุกประโยคเนี่ยมันก็แปลกๆนะ